สวัสดีครับโค้ชแมนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำท่าฮิปฮินนะครับผมสำหรับท่าฮิปฮินนะครับก็จะเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานนะครับที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดในการออกกำลังกายนะครับได้หลากหลายท่าเลยนะครับแต่ว่าท่าฮิปฮินเนี่ยนะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันนะครับสำหรับท่าฮิปฮินนะครับผมท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่เราเนี่ยจะเน้นการเคลื่อนไหวนะครับที่ข้อต่อสะโพกเป็นสำคัญนะครับโดยท่าเนี้ยนะครับเราจะเป็นการขยับข้อต่อสะโพกของเรานะครับเป็นการพับข้อต่อสะโพกขึ้นลงแบบนี้นะครับตามชื่อท่าเลยนะครับเพราะว่าคำว่าฮิปก็คือสะโพกส่วนฮินคือการพับหรือบันทับนั่นเองนะครับทีเนี้ยสำหรับท่าฮิปฮินนะครับเริ่มจากการจัดระเบียบของร่างกายก่อนนะครับให้เรานะครับยืนให้ขาสองข้างนะครับชิดกันประมาณช่วงสะโพกใช่ไหมจากนั้นนะครับให้เรานะครับทำการกระดกก้นไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับนะซึ่งพอผมทำการกระดกก้นไปข้างหลังใช่ไหมครับหัวเข่าของเราเนี่ยก็จะมีการงอเล็กน้อยใช่ไหมครับจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการล็อกลำตัวของเรานะครับให้ตรงเอาไว้จากนั้นทำการดันก้นนะครับไปข้างหลังโจมลำตัวของเรานะครับลงมาขนานพื้นแบบนี้นะครับให้เรารู้สึกตึงๆที่ตรงช่วงก้นแล้วก็หลังขาใช่ไหมครับแล้วเราถึงค่อยทำการดันสะโพกนะครับกลับไปให้ยืนตัวตรงเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็เข่าตรงเหมือนเดิมนะครับทำอีกทีหนึ่งช้าๆนะครับให้เรานะครับทำการกระดกก้นเล็กน้อยปึ๊บเข่างอเล็กน้อยใช่ไหมเสร็จปึ๊บนะครับพับก้นไปข้างหลังลำตัวขนานพื้นนะครับรู้สึกตึงๆที่หลังขาใช่ไหมแล้วเราก็ทำการดันก้นนะครับกลับมายืนตัวตรงเหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นท่าฮิปฮินนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจุดสำคัญนะครับของท่านี้ก็คือให้เรานะครับพยายามนะครับตอนเล่นอย่าให้หลังของเรานะครับงออย่างนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยนะครับเกิดการปวดหลังได้นะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับโฟกัสที่การทำงานของสะโพกเป็นหลักนะครับการเคลื่อนไหวของท่านี้นะครับจะมาจากข้อต่อสะโพกของเราเป็นหลักเลยอย่างเดียวนะครับจะไม่ใช่การงัดหลังขึ้นลงแบบนี้นะครับแบบนี้ผิดนะครับไม่เอานะครับให้เราโฟกัสที่ข้อต่อสะโพกของเราเป็นหลักนะครับผมจะลองทำให้ดูช้าๆนะครับผมเน้นที่การพับสะโพกนะครับดันไปข้างหลังจากนั้นดันกลับมาข้างหน้านะครับพับไปข้างหลังดันกลับมาข้างหน้านะครับการหายใจนะครับจังหวะพับนะครับหายใจเข้าจังหวะดันไปข้างหน้านะครับหายใจออกหายใจเข้านะครับหายใจออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับนี่ก็จะเป็นท่าฮิปฮินนั่นเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับลองฝึกท่านี้กันดูนะครับผม